ฮัลโหลฮัลโหลบีพี่ทอมอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยผมกำลังจะไปไกลภาพหมัดครับพี่คุยได้นะได้ครับเนี่ยพี่ทอมจะถามบีว่าเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาทุนมาซื้อสโมสรในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ตกลงว่ามันคือเมืองทองยูไนเต็ดเหรออืมซื้อเลยสงสัยเหมือนพี่ทอมเหมือนกันว่ามันจะมีสโมสรไหนเกี่ยวกับเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อเช้านี้มีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพี่กวีเอ๋อทองก็บอกว่าเป็นเมืองทองยูไนเต็ดที่แมนซิเข้ามาก็เรียกว่าทาบทามยังไม่ถึงกับถึงขั้นเทคโอเวอร์ทีมหรือว่าซื้อทีมสโมสรอะไรเงี้ยเป็นเพียงแค่เรื่องต้นเนี่ยคือสนใจทีมในอาเซียนสักทีมหนึ่งเลยเนี่ยเขาเข้าไปติดต่อผู้คุยทางเวียดนามก่อนเวียดนามก็เลยบอกว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าทีมที่มีมูลค่าสามารถที่จะขายได้หรือว่าสามารถที่จะทำธุรกิจได้น่าจะเป็นเมืองทองเพราะว่าเขาเองเนี่ยสโมสรในเวียดนามก็ทำธุรกิจกับเมืองทองอย่างเช่นดังวันลำที่เป็นประตูของเมืองทองเนี่ยเขาขายไม่ให้เมืองทองแล้วดังมากเวลาเนี่ยในเวียดนามดังมากนี่ตามปกติเนี่ยบีบรรดาคนไทยอ่ะมันจะมีนักธุรกิจคนหนึ่งพี่ไพโรจน์อ่ะที่เขาจะเกี่ยวกับการซื้อขายสโมสรเหมือนครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยมาเสนอเจ้าของสถานีโทรทัศน์พี่ทอมไม่เอ่ยชื่อนะก็เราเคยมีรายการอยู่อ่ะให้ไปซื้อสโมสรลินแต่อันนั้นน่ะไม่จบด้วยการซื้อขายเพราะว่าอาจจะเรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบที่มาของเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเลิกซื้อไปทีนี้ว่าพี่ไพโรจน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ด้วยไหมไม่ชื่อนะแต่ว่าชื่อถึงพ่อของคุณสงการชื่ออะไรสงการไหนอ่ะสงการเตชะลงไงโอ้เขาใหญ่เหรออ่าใช่ครับใช่เขาบอกว่ามันสองสายก็คือติดต่อมาตอนแรกคือผ่านทางลูกชายคนเล็กของคุณวิก็คือชื่อแป๊ดมั้งวัดขอหลวงทองอะไรเงี้ยชอบทำฟุตบอลอยู่ในวงการฟุตบอลอ่ะคือแย่เข้ามามาก่อนแล้วก็ติดต่อทั้งสองก็คือให้ผู้ใหญ่ก็คือคุณไพวงเนี่ยติดต่อมาคุยคุณดุวิทย์โดยตรงเลยแล้วยังไงหมายถึงจะเอาทั้งสโมสรเลยไหมคือตอนแรกจะอาจจะเจตนาเป็นการเข้ามาร่วมทุนเป็นหุ้นส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่าคือเมืองทองเนี่ยมันหุ้นส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยก็มีปูน SCT อ่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะเหลือสัญญาอยู่ตอนปีนึงอ๋อนี่คือสัญญาเที่ยวที่สองอ่ะสิเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยปูนเขาก็มาเซ็นสัญญากับ SCT ตั้งเท่าไหร่มั้ง600ล้านอ่ะใช่ไหมครับไอ้ที่5ปีเลยนะฉบับ2เออเที่ยวหัวออกมาทีนี้จะหมดปีหน้าแล้วคุณโรวี่ก็คือได้มายากต้องไปคุยกับที่เดียวว่าจะยังไงหุ้นส่วนใหญ่นะเอซีจีว่าจะร่วมทุนเขาไหมหรือว่าจะยังไงคงไม่ยังไม่พูดถึงการเทคโอเวอร์ที่คุยกันก็คือซื้อหุ้นบางส่วนซื้อหุ้นบางส่วนก่อนเป็นพันธมิตรกันมีแลกเปลี่ยนนักเตะแลกเปลี่ยนเยาวชนหรือว่าอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนโค้ชเรื่องต้นนะพี่ทอมมองว่าถ้าซื้อหุ้นบางส่วนความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะจบด้วยการซื้อทั้งหมดก็ได้มันไม่แน่ว่าต่อไปถ้าเกิด SCT เขาอาจจะขายหุ้นให้ทั้งหมดหรือว่ายังไงต่อไปหรือว่าจะทำร่วมกันกับแมนซิตี้นี่มันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยของฝรั่งเศสที่กลุ่มทุนกาตาอินเวสเมนต์ไปซื้อตอนแรกเขาซื้อไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเป็น 70% แล้วก็ตอนหลังก็ซื้อหมดเลยในตอนนี้นะหลายที่ในโลกนะในญี่ปุ่นในออสเตรเลียหลายที่คือกลุ่มของชิมันซูเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรในประเทศนั้นหลายที่ลักษณะเดียวกันแบบนี้เมืองทองก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ผมมองกับคนภายนอกที่มองเข้าไปนะต้องยอมรับว่าในสโมสรเมืองทองก็มีปัญหาเรื่องการงบการเงินอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนใช่กิจการส่งกิจการสื่อก็ได้ยินก็ขอถ้าซื้อเมืองทองเนี่ยสโมสรมันเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพซึ่ง
ป็นของเมืองไทยมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเขาซื้อไปก็คือได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการแต่ว่ามันยกออกไปไม่ได้ดูอย่างสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอ่ะ20สโมสรเนี่ยไปแล้ว15สโมสรได้มั้งที่เป็นของต่างชาติแล้วมันกลับดีซะด้วยซ้ำเลยมันนำเงินทุนมาให้มันสร้างงานมันสร้างอะไรนะพี่ทอมว่าแล้วต่อไปเนี่ยเมืองทองเนี่ยอาจจะกลายเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่านี้เป็นหลายสิบเท่านะใช่ไหมอาจจะเป็นได้ในคือเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนยังไม่พออาจจะมองถึงการเป็นท็อปๆของเอเชียหรือเปล่ามองอย่างนี้ได้กันซึ่งความจริงมันก็เป็นความตั้งใจของเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่สร้างคอนแทรคกับปูนอ่ะใช่ไหมครับครับแล้วก็ต้องดูต่อไปที่ทองคือที่สุดแล้วคือทางเมืองทองต้องไปคุยกับคุณโรวี่เองต้องคุยกับเอสจีก่อนว่าอนาคตจะเอาไงทิศทางจะเป็นยังไงจะดีไม่ดียังไงก็ต้องรอดูจุดนี้แต่ว่ามีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นรอดูว่าเบื้องต่อไปเป็นไงขายเข้าไปมันก็ดีเหมือนกัน 60-70% หรือแม้แต่ 80-90% เอาเก็บไว้สัก 10% น่ะพี่ทอมว่าน่าจะดีนะแล้วนักเตะต่างชาติหรือแม้แต่จากทางอังกฤษเองมาโชว์ฟอร์มที่เมืองไทยเนี่ยมันน่าดูทีเดียวคุณภาพนะระดับมาตรฐานเนี่ยมันจะยกสูงทีเดียวอ่ะใช่ไหมช่วยไทยลีกซึ่งมันเหงาลงไปหน่อยเงี้ยให้คึกคักกลับมากลับเอ้าโอเคแค่นี้แหละนะอ้าวไปกายภาพสุขภาพแข็งแรงได้มีอะไรคุยกันบ่อยครับครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บอม